หลังจากเมื่อเดือนที่แล้วครับชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่ได้ออกความเห็นสนับสนุนกฎหมายอนุญาตการแต่งงานของคนเพศเดียวกันตามมาด้วยการผ่านร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในวุฒิสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วล่าสุดครับวันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เริ่มต้นการอภิปรายร่างกฎหมายที่ว่าเช่นกันขณะเดียวกันมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะครับเมื่อส.ส.คนหนึ่งที่เป็นเกย์ได้ประกาศขอแต่งงานแฟนหนุ่มกลางที่ประชุมครับ Ryan Patrick Bulger, will you marry me? We'll put this. We'll chuck that in the memoirs and Hansard. Should let Hansard note to record that that was a yes, a resounding yes. Congratulations. Thank you, Speaker.และนี่ก็คือจังหวะที่ทิมวิลสันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวัย37ปีของออสเตรเลียซึ่งมั่นกับครูหนุ่มมานาน9ปีประกาศในที่ประชุมวันนี้ครับว่าไรอันแพทริกโบเกอร์คุณจะแต่งงานกับผมไหมและโบเกอร์ซึ่งนั่งอยู่ในบริเวณที่นั่งของประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าฟังการประชุมก็ตอบตกลงทันทีนะครับเรียกเสียงปรบมือจากบรรดาส.ส.ในห้องประชุมนอกจากนี้วิลสันยังขอให้บันทึกเหตุการณ์นี้ไว้ในรายงานการประชุมสภาด้วยซึ่งร็อบมิทเชลรองประธานสภาก็ตกลงอนุญาตจากนั้นทั้งคู่ก็สวมกอดกันครับการขอแต่งงานนี้เกิดขึ้นขณะที่ส.ส.กำลังอภิปรายเรื่องร่างกฎหมายอนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันแต่งงานได้ครับซึ่งคาดว่าจะผ่านการอนุมัติอย่างง่ายดายก่อนเทศกาลคริสต์มาสนี้นายกรัฐมนตรีมาคอมเทิร์นบูกล่าวในที่ประชุมวันนี้ด้วยครับว่าเราได้ส่งสารถึงเกย์ทุกคนในประเทศอย่างชัดเจนแล้วว่าเรารักและเคารพพวกคุณและความสัมพันธ์ของคุณได้รับการยอมรับว่าถูกกฎหมายและได้รับเกียรติเหมือนคนอื่นๆครับที่ออสเตรเลียตอนนี้กฎหมายอนุญาตให้เกย์แต่งงานก็ใกล้ความจริงขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากถกเถียงกันมานานกว่า10ปีและรัฐบาลอนุญาตให้จัดทำการสำรวจทางไปรษณีย์เพื่อสอบถามความเห็นจากประชาชนเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งปรากฏว่า 62% ให้การสนับสนุนครับ